1เราต้องดูข้อมูลที่ชัดเจนนะข้อมูลที่ชัดเจนอันที่2สมมุติเข้ามาเราก็ต้องจําแนกเขาก่อนว่าเขาเป็นแบบไหนสมมุติเข้ามาแล้วเป็นไข้อันนี้จะเข้ากรณีไหนครับสมมุติเข้ามาแล้วเป็นไข้ PUI เนี่ยทวนก่อนเนาะสมมุติเข้ามาเป็นไข้ PUI อันนี้ต้องไปอยู่โรงพยาบาลตอนนี้กี่คนยังไม่รู้นะแต่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้เตรียมความพร้อมของหน่วยงานของกระทรวงทั้งโรงพยาบาลต่างๆที่จะรองรับเอาไว้แล้วเนาะอันที่2ถ้าเข้ามาไม่มีไข้นะครับก็คงต้องกักกันส่วนกักกันแบบไหนคงจะต้องดูว่าเขามาจากเมืองไหนด้วยถึงบอกข้อมูลสำคัญมากเพราะเกาหลีใต้ไม่ได้ระบาดทั่วประเทศถูกไหมครับมีบางเมืองที่มีการระบาดบางเมืองไม่มีเพราะเราก็ต้องดูข้อมูลให้ชัดเจนตรงนั้นอาจจะต้องมีการสัมภาษณ์เป็นรายคนอีกครั้งนึงมันจะเห็นว่าภารกิจเยอะมากนะครับคิดซีนาริโอต่างๆได้มหาศาลถึงบอกว่าข้อมูลนี่สำคัญที่สุดวันนี้ตอบพูดไปจริงๆมีคนคิดนะครับแต่พูดไปเดี๋ยวจะรายละเอียดเยอะเกินจริงๆจะเกิดยังไงคงว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ผมคงนำเรียนว่าข้อมูลสำคัญแล้วก็ตอนเข้ามาเราก็คงมีการคัดกรองเป็นระดับว่าป่วยหรือเปล่าความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดำเนินมาตรการต่อไปขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมพร้อมหน่วยงานภายในของเราแล้วก็ได้เตรียมพร้อมสถานที่ที่อาจจะต้องรองรับกับหน่วยงานความมั่นคงแต่ขออนุญาตไม่นำเรียนแล้วกันนะครับเพราะอยู่ในระหว่างการหารือเดี๋ยวพูดไปจะเกินจากที่เขากำหนดไว้นะครับก็ไม่น่าจะเป็นผลดีเท่าไหร่นะครับแต่มั่นใจนะครับว่านโยบายคือความปลอดภัยของประชาชนคนไทยมาอันดับหนึ่งครับผม